สดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกนกการอีกแล้วนะคะในรายวิชาหน้าตศอสินค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงค่ะ สำหรับพังสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันแต่ในวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือหลักในการชมการแสดงและมารยาทในการชมการแสดงค่ะ และตัวชี้วัดที่ใช้ในเรื่องนี้ค่ะมี2ข้อด้วยกันนะคะก็คือใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดงนะคะและอีกหนึ่งข้อนะคะก็คือใช้เกณฑ์ง่ายๆที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมนะคะโดยเน้นเรื่องที่ใช้เสียงการแสดงท่าและการเคลื่อนไหวค่ะ และจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้นะคะมี3ข้อด้วยกันนั่นก็คือ 1. อธิบายหลักการชมการแสดงหน้ารสินไทยและมารยาทในการชมการแสดงได้อย่างถูกต้องค่ะ 2. ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์หลักการชมการแสดงนาฏสินไทยและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการชมการแสดงได้อย่างถูกต้องนะคะและข้อ3ค่ะเห็นคุณค่าและประโยชน์ของหลักการชมการแสดงนาฏสินไทยและมารยาทในการชมการแสดงค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องหลักในการชมการแสดงค่ะ และก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนได้ร่วมกันลองสังเกตกันก่อนนะคะแล้วก็ตอบคําถามครูค่ะ,ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะนักเรียนลองดูสิคะว่าจากภาพคือการแสดงใดยอดเยี่ยมมากค่ะการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินั่นเองนะคะแล้วนักเรียนทําอย่างไรจึงเข้าใจเรื่องราวในการชมคะ ยอดเยี่ยมมากนะคะเด็กๆก็คือเราควรทีร่จะต้องศึกษาเรื่องราวก่อนชมการแสดงนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะในเรื่องของหลักในการชมการแสดงนักเรียนคะเพื่อความสนุกสนานในการรับชมค่ะจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างนักเรียนคิดว่าอ่าเรามาดูที่ข้อแรกกันค่ะคือหค่ะศึกษาเรื่องราวก่อนชมการแสดงนะคะ คือก่อนที่จะไปชมเราควรที่ต้องศึกษาเรื่องราวก่อนที่จะไปชมการแสดงจะทําให้เราชมการแสดงได้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมาดูกันต่อนะคะข้อ2ค่ะเนื้อเรื่องที่แสดงเราก็ต้องมีความเข้าใจนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในเนื้อหาหรือภาษาในเรื่องเนี่ยเราก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจในการแสดงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ 3. ในเรื่องของดนตรีและบทขับร้องอันนี้ก็จะต้องมีความเข้าใจเช่นเดียวกันเนาะผู้ชมการแสดงก็ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีและก็บทขับร้องที่ใช้ในการแสดงค่ะเพราะว่าดนตรีและบทขับร้องค่ะส่วนมากนะคะจะเป็นคำประพันธ์หลายๆประเภทเลยเนาะฉะนั้นค่ะผู้ชมจะต้องฟังภาษาที่ใช้ร้องเนี่ยให้เข้าใจด้วยนะคะพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เรานะคะ รู้สึกว่าสนุกสนานและก็เข้าใจในการแสดงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะและสิ่งที่เราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องถัดมานะคะนั่นก็คือเรื่องของฉากแสงสีและเสียงค่ะ เมื่อเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับฉากแสงสีและเสียงนะคะที่ใช้ในการแสดงว่ามีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม่นะคะถ้าผู้ชมมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะก็ <c oughs> จะทำให้เข้าใจเรื่องราวในการชมการแสดงมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะในเรื่องของเครื่องแต่งกายค่ะก็จะต้องมีความเข้าใจเช่นเดียวกันนะคะควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงนะคะ เพราะการแสดงบางประเภทนะคะตัวละครเนี่ยจะมีเครื่องแต่งกายเฉพาะนะคะเมื่อผู้ชมมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายก็จะทำให้ชมการแสดงเนี่ยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะ และต่อมาค่ะนั่นก็คือในเรื่องของบทบาทและฐานะของตัวละครนะคะอันนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจเช่นเดียวกันนะคะควรมีความเข้าใจในบทบาทและก็ฐานะของตัวละครค่ะซึ่งในเรื่องราวนั้นๆน,น,นะคะตัวละครค่ะจะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าผู้ชมมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เข้าใจในเรื่องราวในการชมการแสดงมากยิ่งขึ้นค่ะ เรื่องต่อมานะคะที่เราจะ,จะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือวิเคราะห์เรื่องราวนะคะเราจะต้องวิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆในการแสดงค่ะเพื่อที่จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะ สิ่งที่จะต้องทำนะคะเราก็คือเก็บข้อคิดที่ได้จากการแสดงนั่นเองนะคะเมื่อเราชมการแสดงแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องเก็บรายละเอียดข้อคิดที่สอดแทรกในการแสดงนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ดีมากเลยค่ะมาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์แล้วนะคะในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ของการมีหลักการชมการแสดงนาฏศินไทยเป็นแผนภาพความคิดดังนี้นะคะ นักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะประโยชน์ของการมีหลักการชมการแสดงหน้ารัาสินไทยเป็นยังไงนักเรียนก็อธิบายมานะคะเป็นข้อๆถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจกันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มานะคะจะตรงกับแนวคำตอบของครูหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วมาดูกันนะคะประโยชน์ของการมีหลักการชมการแสดงนาฏศินไทยนะคะเป็นยังไงอ่าใช่แล้วค่ะก็คือทำให้ชมการแสดงได้เข้าใจมากขึ้นมีอะไรอีกคะ ยอดเยี่ยมมากนะคะก็คือรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นกับเรื่องราวที่ได้ชมนะคะเก็บรายละเอียดเรื่องราวที่ได้ชมดีขึ้นนะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของเครื่องแต่งกายทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวละครมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เข้าถึงเรื่องราวที่ได้รับชมนะและสุดท้ายค่ะก็คือเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครที่เขาสื่อออกมานั่นเองและนี่ก็คือประโยชน์ของการมีหลักในการชมการแสดงนาตสินไทยนั่นเองค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่ในหัวข้อเรื่องถัดไปนะคะนักเรียนครูก็มีภาพมาให้นักเรียนลองสังเกตกันก่อนเนาะนักเรียนคิดว่าเวลาที่นักเรียนไปชมการแสดงละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงหนังหรือโรงละครเนี่ยนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมแบบไหนที่มันไม่เหมาะที่จะอยู่ในสถานที่แบบนั้นนักเรียนลองดูภาพแล้วลองสังเกตดูสิคะว่าการกระทําใดบ้างที่แสดงถึงการไม่มีมารยาทในการชมการแสดงคะ ยอดเยี่ยมมากนะคะการพูดคุยเสียงดังการลุกเดินไปมาหรือทําอะไรเอ,อะอะตึงตังไอสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แสดงถึงความไม่มีมารยาทอย่างยิ่งเลยนะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในการชมการแสดงค่ะนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรคะไหนลองบอกครูสิคะอ่าใช่แล้วล่ะคะ่ะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงก่อนการชมการแสดงก็ใช่นะคะ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยดีมากเลยนะคะแล้วก็มาถึงสถานที่การแสดงก่อนเวลาแสดงนั่นเองเนาะโอโ้สุดยอดมากทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของมารยาทในการชมการแสดงเนาะหนึ่งเลยนะคะ ควรที่จะต้องปรบมือทุกครั้งเมื่อเริ่มหรือจบการแสดงอันนี้เป็นมารยาทเลยนะคะ 2. ค่ะไปถึงสถานที่ก่อนการแสดงเริ่มนะไม่ใช่ว่าเขาเริ่มไปแล้วถึงจะเข้าไปในโรงละครอันนี้มันก็จะเป็นการเสียมารยาทในขณะที่ผู้อื่นเขานั่งชมอยู่นะคะ 3. ค่ะก็คือตั้งใจชมการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเนาะในเมื่อเราไปชมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องมีความตั้งใจนะคะ และ4นะมาดูกันต่อนะคะไม่ส่งเสียงดังตะโกนโหร้องขณะมีการแสดงอันนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะเป็นการทําลายสมาธิของอผู้ชมท่านอื่นด้วยเนาะหค่ะปิดเครื่องมือสื่อสารนะปิดโทรศัพท์นั่นเองนะแล้วก็ในขณะที่ชมการแสดงนะคะก็ไม่ควรที่จะหยิบขึ้นมาเลยนะมือถือเนี่ยเก็บไว้เลยค่ะปิดเสียงปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปค่ะ 6. ไม่คุยกับเพื่อนหรือคนที่นั่งข้างๆขณะชมการแสดงอย่างที่ครูบอกค่ะเพราะมันเป็นการเสียมารยาทเนาะเวลาเราคุยขึ้นมาเนี่ยมันมีเสียงพูดมันมีเสียงอะไรก็เป็นการรบกวนผู้ชมท่านอื่น นะ7ค่ะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัดเช่นห้ามนําอาหารเครื่องดื่มเข้ามาในโรงละครหรือในโรงหนังแบบนี้ก็ไม่ควรทํานะคะไม่ควรที่จะผิดกฎเขานะแค่ะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นการให้เกียรติสถานที่นะคะเราไปสถานที่ไหนเราก็ควรที่จะต้องให้เกียรติสถานที่นั้นๆนะคะ ต่อไปค่ะ9เห็นไหมคะว่าไม่รับประทานอาหารหรือขนมขณะชมการแสดงนะก็ควรที่จะต้องปฏิบัติตามและ10ค่ะไม่ลุกเดินไปมาขณะชมการแสดงแต่ถ้าเกิดเอ้ยฉุกระหุอยากเข้าห้องน้ำจริงๆก็ต้องขอโทษขอ,อ,อคนข้างๆนะคะขอทางให้ออกไปอย่างเงียบๆนั่นเองนะคะ ถ้ามาถึงช่วงของคำถามพัฒนาการคิดแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนค่ะว่าหลักที่สำคัญที่สุดในการชมการแสดงคืออะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วละค่ะก็คือผู้ชมเนี่ยจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของการแสดงนั่นเองเนาะอ้าวใครที่ยังตอบไม่ถูกมาดูข้อถัดมากันค่ะตั้งสต,ติให้ดีเลย เพราะเหตุใดคะผู้ชมการแสดงจึงควรปฏิบัติตามหลักและก็มารยาทในการชมการแสดงนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนับหนึ่งสองสามถูกต้องเลยนะคะก็คือเพื่อจะทําให้ผู้ชมการแสดงเนี่ยเข้าใจการแสดงและวก็ซาบซึ้งแล้วก็มีความสนุกสนานไปกับการแสดงนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของ การรับชมการแสดงนะการชมการแสดงหรือการมีมารยาในการชมการแสดงกันมาดูกันที่หัวข้อแรกกันนะคะเป็นไงคะการชมการแสดงใช่แล้วค่ะผู้ชมก็ควรที่จะต้องศึกษาเรื่องราวที่จะชมเข้าใจเนื้อหาดนตรีบรรยากาศฉากการแต่งกายบทบาทผู้แสดงแล้วก็สามารถวิเคราะห์เรื่องราวการแสดงอีกทั้งยังสามารถเก็บข้อคิดที่ได้จากการแสดงเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการมีมารยาทในการชมการแสดงล่ะคะใช่แล้วนะคะก็คือควรที่จะต้องปรบมือเมื่อโร่ม่มหรือจบการแสดงนะคะปิดโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารขณะชมไม่ควรพูดคุยกับเพื่อนหรือคนที่นั่งข้างๆขณะชมการแสดงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการมีมารยาทในการชมการแสดงแล้วค่ะ มาถึงช่วงของภาระงานชิ้นงานแล้วนะคะในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะเสนอแนวทางในการชมการแสดงและมารยาทในการชมการแสดงนะคะแล้วก็วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นค่ะว่าถ้าปฏิบัติตามจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเป็นอย่างไรนะคะลงในแผนภาพความคิดดังต่อไปนี้ค่ะ นักเรียนเห็นแผนภาพความคิดที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็อธิบายมาค่ะว่าหลักในการชมการแสดงมีอะไรบ้างนะก็เขียนมามารยาทในการชมการแสดงเป็นยังไงนะคะก็เขียนมานะคะจากนั้นค่ะถ้าปฏิบัติตามผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะนักเรียนก็วิเคราะห์มาแล้วก็ถ้าไม่ปฏิบัติตามผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะคะก็วิเคราะห์มาให้เรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะลงมือทําชิ้นงานกันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนโอ้โหหลายคนตั้งใจทำชิ้นงานกันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้ค่ะเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันนะคะ หลักในการชมการแสดงค่ะผู้ชมจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของการแสดงนะคะผู้ชมที่เข้าชมการแสดงค่ะจะต้องมีมารยาทในการชมการแสดงอีกด้วยเนาะเพื่อจะทําให้ผู้ชมการแสดงเนี่ยเข้าใจในการแสดงแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็สนุกสนานไปกับการแสดงได้อีกด้วยค่ะ ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะทําชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนําเสนอผลงานเกี่ยวกับแนวทางในการชมการแสดงและมารยาทในการชมการแสดงของตนเองค่ะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะโดยเพื่อนและครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลและก็ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะจากนั้นค่ะให้นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของตนเองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและก็ปรับปรุงผลงานของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะนำเสนอผลงานได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนโอ้โหหลายคนตั้งใจนำเสนอกันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวไม่มีใครยอมใครกันเลยนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนกันนะคะนี่ค่ะนักเรียนเห็น ผลงานของเพื่อนแล้วใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าหลักในการชมการแสดงนะคะเพื่อนก็อธิบายมาว่าก็คือเข้าใจดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงศึกษาเรื่องราวที่จะชมก่อนการแสดง วิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆแล้วก็เก็บข้อคิดมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะในส่วนของมารยาทในการชมการแสดงเพื่อนก็อธิบายมาค่ะว่าหนึ่งเลยก็คือไม่ส่งเสียงดังแต่งกายสุภาพเรียบร้อยปรบมือเมื่อเริ่มแล้วก็จบการแสดงนะคะแล้วก็ไม่คุยหรือรับประทานอาหารขณะชมและก็สุดท้ายค่ะชมการแสดงด้วยความตั้งใจสุดยอดมากค่ะถ้าปฏิบัติตามนะคะเพื่อนบอกว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะ ได้รับความสนุกสนานเพิเพลินเข้าใจการแสดงและก็ได้รับประโยชน์จากการแสดงนั่นเองนะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามเพื่อนบอกว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือไม่เข้าใจในการแสดงนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ชมคนอื่นเนี่ยรู้สึกรำคาญได้เช่นเดียวกันนะสุดยอดมากค่ะค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักในการชมการแสดงและมารยาทในการชมการแสดงไปแล้วนะคะ หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ค่ะไปปรับใช้ในการชมการแสดงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นด้วยนะคะ อย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถจัดทำแผ่นพับบอกถึงหลักการชมการแสดงที่ดีนะคะแล้วก็มารยาทในการรับชมการแสดงที่ดีได้ด้วยนะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการชมการแสดงที่ดีให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปได้อีกด้วยค่ะพบกับครูแก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ